วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้ามาในช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันนี้นะคะเราจะเป็นช่วงประจำทุกวันอังคารซึ่งจะมีคณะนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ได้หมุนเปลี่ยนกันมาเล่าข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการค้นพบงานวิจัยใหม่ๆผลการศึกษาแล้วก็มีข้อเสนอทั้งในเชิงระดับนโยบายนะคะเพื่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายประเด็นแล้วก็แง่มุมเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองได้รับเกียรติท่านจากท่านดร.วิศินีวิบูลผลประเสริฐนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการของ TDRI มาพูดคุยถึงผลงานวิจัยตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในแง่ของประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของการกักเก็บพลังงานนะคะพลังงานนี้ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันนี้เราก็มีพลังงานหลากหลายรูปแบบแต่ว่าก็มีข้อเสนอในเชิงนโยบายถึงเรื่องของพลังงานทางเลือกใหม่พลังงานรูปแบบใหม่ๆที่ไม่ได้พึ่งพาฟอสซิลหรือว่าน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงในอดีตแล้วก็จะเป็นทางรอดในแง่ของการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วมันจะมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันโดยตรงกับท่านดร.วิศินีค่ะสวัสดีค่ะดร.วิศินีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นเกริ่นนำเบื้องต้นนะแต่คุณผู้ฟังอาจจะเดี๋ยวจะต้องค่อยๆไล่ตามในรายละเอียดนิดหนึ่งว่ารายงานผลการศึกษาวิจัยที่อาจารย์กับคณะได้ดำเนินมาเนี่ยนะคะก่อนจะไปพูดถึงตัวย่อๆของงานวิจัยก็ต้องให้อาจารย์ช่วยเล่าสักนิดนึงก่อนว่าสภาพตอนนี้เนี่ยนะคะในโลกของการผลิตพลังงานถ้าพูดถึงกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆเนี่ยมันมีระบบการเก็บการจ่ายกันยังไงกันบ้างอะคะอาจารย์ให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ฟังสักนิดนะคะได้ค่ะก็บริบทของกิจการไฟฟ้าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็พึ่งพาเชื้อเพลิงที่มันเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติกระถางหินในระบบไฟฟ้าเนี่ยจะมีบทบาทสูงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มันหาได้ง่ายแล้วก็วิธีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างพึ่งพาได้นะคะเพราะฉะนั้นระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าไม่ได้คาร์บอนต่ำสักเท่าไหร่ค่ะดีเพนออนเชื้อเพลิงฟอสซิลค่อนข้างเยอะนอกจากนี้ลักษณะพิเศษอีกอันหนึ่งของระบบไฟฟ้าเนี่ยก็คือมันไม่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ได้นะคะเมื่อก่อนจนแม้กระทั่งขณะนี้ก็ตามเนี่ยตอนใช้เทคโนโลยีเก็บพลังงานมันไม่แพร่หลายแต่การใช้ไฟฟ้าหรือความต้องการไฟฟ้ามันเกิดขึ้นทุกขณะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแปลว่าลักษณะพิเศษของกิจการไฟฟ้าก็คือผู้ดูแลระบบเนี่ยจะต้องดูแลแล้วก็จัดหาไฟฟ้าให้มีการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในทุกวินาทีทุกเครื่องวินาทีทุกขณะเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งอิมพลิเคชันสำคัญของการบริหารจัดการแบบนี้ก็คือมันไม่มีความยืดหยุ่นนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ความต้องการพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็ต้องไปหาแหล่งพลังงานก็คือโรงไฟฟ้าอันใดอันหนึ่งหรือหลายๆอันนะคะที่มันสามารถช่วยกันแรมหรือว่าเพิ่มระดับการผลิตขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นๆซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงนะคะเนื่องจากมันยึดอยู่เพราะฉะนั้นระบบไฟฟ้าที่เป็นมาในอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยดิฉันก็จะเรียกว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าที่จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำนะคะเนื่องจากมันขาดความยืดหยุ่นตรงนี้นะคะแล้วก็ลักษณะพิเศษประการสุดท้ายของระบบไฟฟ้าปัจจุบันก็คือมันเป็นไฟนะคะก็คือเหมือนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันกระจุกอยู่ที่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วก็ส่งตามสายส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นการส่งทางเดียวควบคุมด้วยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และผู้ดูแลระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเป็นลักษณะของระบบไฟฟ้าที่ผู้ใช้เนี่ยไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่ค่ะที่อาจารย์พูดถึงถ้าเกิดว่าเทนทวนความเข้าใจอย่างง่ายๆในฐานะคนนอกวงการนะก็แปลว่าตอนนี้การผลิตไฟฟ้าที่ตอบสนองความต้องการของพวกเราเห็นไฟสว่างอะไรต่างๆเนี่ยคือผลิตส่งออกผลิตส่งออกโดยไม่มีการเก็บซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะไม่ได้สัมพันธ์กับความต้องการใช้ของผู้ใช้แท้จริงปลายทางเพราะว่าเราจะมีช่วงพีคใช้เยอะแล้วก็มีช่วงที่ใช้น้อยแต่ไฟเนี่ยมันออกไปในปริมาณเท่ากันใช่ไหมคะ
ไฟก็จะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าช่วงที่ใช้เยอะไฟมันก็ต้องออกเยอะซึ่งเขาก็เป็นข้ออ้างที่การผลิตไฟฟ้าก็บอกว่าต้องไปสำรองกำลังไฟให้พอในกรณีใช้เยอะๆหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะซึ่งกรณีที่ใช้เยอะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตลอดเวลานะคะแปลว่ากำลังไฟฟ้าที่เขาต้องสำรองเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกใช้งานไม่เต็มศักยภาพของไม่เต็มเวลาใช่ค่ะค่ะเพราะถ้าเทียบเป็นบ้านเรือนซึ่งสเกลหรือว่าสัดส่วนการใช้ไฟของบ้านเรือนกับในกลุ่มอุตสาหกรรมก็ต่างกันเวลาพีคก็ต่างกันด้วยใช่ไหมกลางคืนในบ้านเรือนก็จะนอนใช้เยอะหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้มากก็นอนหลับกันแล้วส่วนอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่ก็จะใช้เยอะคือภาคกลางวันแต่กลางคืนก็ไม่มีการผลิตค่ะมันก็ทำให้เห็นว่ามันมีช่องว่างของการบริหารจัดการกำลังไฟที่ผลิตอยู่จากต้นทางกับการใช้ปลายทางอยู่ช่องว่างขนาดใหญ่เลยใช่ไหมฮะค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของงานวิจัยของคณะที่อาจารย์ได้ศึกษาแล้วก็พบเทคโนโลยีเรื่องของการกักเก็บพลังงานที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่น่าสนใจทีเดียวนะคะอาจารย์ช่วยขยายความตัวงานวิจัยให้คุณผู้ฟังรับทราบหน่อยค่ะได้ค่ะก็ทางทีมวิจัยก็เห็นว่าเราเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานเนี่ยด้วยความสามารถของมันที่จะเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงเวลาหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งโยกย้ายไปใช้ในอีกเวลาหนึ่งอีกสถานที่หนึ่งเนี่ยเป็นความสามารถพิเศษที่มันสามารถติดโฉมวิธีการจัดการระบบไฟฟ้าไปได้เลยนะคะเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าระบบไฟฟ้าปัจจุบันการผลิตมันต้องแมทช์กับความต้องการในทุกขณะนะคะช่วงไหนความต้องการสูงเป็นพีคพีเรียดเนี่ยก็ต้องผลิตเยอะพอผลิตเยอะๆเข้าต้นทุนก็อาจจะสูงขึ้นนะคะนี้เทคโนโลยีเก็บพลังงานสามารถมาช่วยลดช่องว่างตรงนี้ได้ก็คือช่วงไหนที่ความต้องการต่ำสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในราคาถูกแล้วก็ผลิตเก็บไว้ก่อนนะคะหรือว่าช่วงไหนที่พลังงานหมุนเวียนเช่นลมหรือแสงอาทิตย์เนี่ยผลิตได้มากเกินกว่าความต้องการนะคะเพราะว่าไฟฟ้ามีมูลค่าต่ำความต้องการน้ำต่ำนะคะแล้วก็เก็บไว้ก่อนเก็บในเทคโนโลยี energy storage เนี่ยแล้วค่อยปล่อยออกมาใช้ในยามที่ความต้องการสูงหรือว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ามันสูงถ้าทำได้แบบนี้ก็คือจะมีความยืดหยุ่นในการจัดหาไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะแปลว่าต้นทุนโดยรวมในการจัดหาไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะต่ำลงนะคะอันนี้จะเป็นฟีเจอร์หลักๆที่ให้คิดง่ายๆเลยค่ะว่าระบบกักเก็บพลังงานมันจะมีบทบาทอย่างไรพูดง่ายๆอนาโลจีอันนึงก็คือเหมือนเราซื้อตอนถูกเก็บไว้ใช้ตอนแพงหัวใจสำคัญมันก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน่ะโดยมีเครื่องมือบางอย่างมาช่วยที่ทำให้มันลดต้นทุนแล้วก็ได้ท้ายที่สุดเนี่ยคือพลังงานเพียงพอราคาที่มันเหมาะสมแล้วก็อาจจะลดเดินคิดเผื่อไปถึงเรื่องหนึ่งว่าจะเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันตัวนี้ถ้ามันใช้งานได้เต็มที่ดีจริงๆคือจะลดปัญหาข้อขัดแย้งในอนาคตกับข้ออ้างที่ทางการไฟฟ้าบอกว่าสำรองพลังงานต้องให้พอเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเปิดเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆขึ้นมาที่ยังพึ่งพาถ่านหินแบบเดิมแล้วเป็นข้อขัดแย้งกับภาคประชาสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบปัญหาตรงนั้นได้นะคะค่ะตัวนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบสำคัญเลยทีเดียวถ้ามันได้ถูกพัฒนาแล้วก็ใช้งานอย่างมีศักยภาพทีนี้ในตัวงานวิจัยที่อาจารย์ได้ไปค้นพบเนี่ยค่ะเทคโนโลยีถ้าใช้คำนี้นะเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ว่าเนี่ยมันมีออปชันตัวเลือกยังไงมันมีรายละเอียดยังไงบ้างอะคะเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานก็มีความหลากหลายในด้านเทคโนโลยีเยอะมากเลยนะคะคืออะไรก็ตามที่มันสามารถเก็บพลังงานแล้วเอามาใช้แล้วปล่อยออกมาใช้ได้อีกเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานทั้งสิ้นนะคะมันก็จะมีประเภทใหญ่ๆค่อนข้างหลากหลายนะคะมีทั้งไฟฟ้าเคมีระบบกักเก็บพลังงานที่มันใช้พลังงานศักย์นะคะเช่นเขื่อนพัมไฮโดนะคะมีระบบกักเก็บพลังงานที่มันอัดอากาศเข้าไปแล้วให้มันปล่อยออกมาใช้แรงดันเนี่ยปล่อยออกมาผลิตไฟฟ้ามีตัวที่มันใช้พลังงานต้นในการหมุนฟลายวีลอยู่เป็นต้นนะคะมีหลากหลายมากจริงๆค่ะเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะคะว่าเทคโนโลยีจะเก็บพลังงานแต่ละอย่างมันมีลักษณะเฉพาะที่บอกว่ามันเหมาะกับการใช้งานประเภทไหนในระบบไฟฟ้าเนี่ยแตกต่างกันนะคะคุณสมบัติหลัก2อย่างที่เรามักจะมองในเรื่องต้นเลยนะคะของระบบเก็บพลังงานแต่ละประเภทก็คืออย่างแรกก็คือความจุนะคะคือเทคโนโลยีนี้เก็บไฟฟ้าไว้เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ได้เยอะแค่ไหนนะคะค
ความจุก็เหมือนขนาดของขวดน้ำแล้วกันอ่ะขวดใหญ่ก็เก็บน้ำได้มากเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้เยอะนะคะอีกคุณสมบัตินึงอันที่สองที่เรามองดูก็คือความเร็วหรือว่าอัตราในการเก็บแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าเร็วแค่ไหนนะคะนี่อยู่เปรียบได้เหมือนกับปากขวดน้ำถ้าขวดน้ำปากใหญ่เราเทน้ำออกได้เร็วเติมน้ำกลับเข้าไปได้เร็วนะคะเทคนิคการเก็บพลังงานที่เร็วก็คือปล่อยแล้วก็ชาร์จพลังงานไฟฟ้ากลับเข้ามาได้เร็วทีนี้สอง property เนี้ยก็จะเป็นตัวกำหนดนะคะเช่นถ้าเราจะเอาระบบการเก็บพลังงานมาใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าช่วงที่มันเพื่อเอามาใช้ในช่วงที่มันแพงช่วงที่มันถูกอย่างของประเทศไทยเนี่ยมันกินเวลาค่อนข้างนานหลายชั่วโมงนะคะในขณะที่ช่วงแพงหรือช่วงพีคมันก็กินเวลานานหลายชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าระบบการเก็บพลังงานที่เราจะมองหาเนี่ยมันจะมีความจุเยอะนะคะแต่มันไม่ต้องตอบสนองได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เหมาะมีความจุเยอะเช่นนะคะพวกเขื่อนเนี่ยนะคะหรือว่าอัดอากาศคอมเพรสแอร์หรือว่าแบตเตอรี่บางประเภทก็มีความจุเยอะแล้วก็ไม่ต้องตอบสนองเร็วมากก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนเทคโนโลยีประเภทหนึ่งเราเอามาใช้เพื่อควบคุมความถี่หรือว่ารักษาเสถียรภาพในระยะสั้นของระบบไฟฟ้านะคะเวลาที่ความต้องการไฟฟ้ากับการผลิตมันไม่แมทช์กันเนี่ยมันจะเกิดเลทต่อเสถียรภาพแล้วจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับได้อันนี้มันต้องการการรวดเร็วในการตอบสนองระดับวินาทีระดับนาทีแบบนี้นะคะเราก็ต้องการเทคโนโลยีที่มันเร็วมีอัตราการเก็บและปล่อยไฟฟ้าได้เร็วอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งเช่นพวกคาปาซิเตอร์หรือว่าเป็นไฟวีเป็นต้นนะคะกลุ่มหลังนี้จะไปใช้ในกิจการแบบไหนคะก็จะเป็นกิจการไฟฟ้าเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นบทบาทของกฟผ.ซึ่งเราพูดถึงค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใหญ่เราจะคิดถึงกฟผ.ในแง่ของการผลิตไฟฟ้าให้เราใช้ใช่ไหมคะค่ะทีนี้บทบาทสำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นผู้ดูแลระบบดูแลระบบให้โครงข่ายไฟฟ้ามันทำงานได้ตามปกติส่งไฟฟ้าไปถึงผู้ใช้ได้ปกติไม่มีไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับไม่มีแรงดันตกนะคะซึ่งไอ้ property ตรงนี้มันก็ต้องอาศัยการบาลานซ์ดีมานด์แล้วก็ supply ของไฟฟ้าในทุกๆช่วงขณะนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะใช้อาศัยการเปิดเครื่องโรงไฟฟ้าหลายๆเครื่องไว้ในระบบเตรียมไว้นะคะช่วงไหนsupply มันขาดไปจากดีมานด์ก็เร่งเครื่องขึ้นช่วงไหนมันเกินเราก็เร่งเครื่องลงนะคะซึ่งการใช้โรงไฟฟ้าเนี่ยบางทีในการใช้โรงไฟฟ้าเพื่อตอบสนองในระยะสั้นเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าโรงไฟฟ้าเขาถูกสร้างมาให้มันเดินเครื่องในระดับที่ค่อนข้างคงที่ไม่ใช่ขึ้นๆลงๆบ่อยๆอะค่ะค่ะอาจารย์เล่าแล้วทำให้เห็นภาพว่ามันก็มีอยู่สองกลุ่มที่จะต้องการถ้าจะมีการจัดกักเก็บเนี่ยนะในความหมายหนึ่งก็คือว่าทำหน้าที่เก็บเพื่อจะปล่อยให้กับผู้ใช้รายทางในกลุ่มต่างๆที่หลากหลายแล้วก็อีกอันนึงคือกักเก็บเอาไว้ในกรณีที่แบบว่าต้องเป็นผู้ดูแลระบบถ้ามันมีบางจุดที่มันมีปัญหาปั๊บก็แปลว่าจุดสำรองตัวเนี้ยพร้อมที่จะส่งต่อซึ่งต้องการคุณลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะพอเห็นภาพแล้วอาจารย์เล่าแล้วทำให้ดิฉันนึกภาพย้อนถ้าเปรียบเทียบให้เห็นตัวอย่างง่ายๆว่าเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานเนี้ยมันก็เหมือนกับตอนนี้ที่มีการผลิตโซลาร์เซลล์หรือใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยแล้วเราผลิตในกลางวันแต่ว่าเขาก็จะมีระบบที่มีแบตเตอรี่อยู่ชุดหนึ่งเพื่อจะเก็บพลังงานที่ผลิตได้กลางวันเนี่ยสำรองเอาไว้ใช้ในตอนกลางคืนความหมายคือลักษณะเดียวกันมันก็คือแบตเตอรี่ที่ว่านี่แหละเพียงแต่ว่าสเปคสูงกว่าแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากกว่าแบตเตอรี่ที่เก็บไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่สูงกว่านะคะจะคล้ายๆกันก็ได้แต่มันก็ต้องการเรื่องความจุขึ้นอยู่กับการใช้งานอ๋อค่ะถ้าเกิดใช่ค่ะถ้าเกิดเราต้องการเก็บไฟฟ้าจำนวนมากจากโรงงานเช่นโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่อย่างเงี้ยก็ต้องใช้ความจุที่มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าลักษณะการทำงานแบบเดียวกันใช่ค่ะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าตัวนี้ในขณะนี้ค่ะไอตัวเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานตรงนี้เนี่ยในประสบการณ์ต่างประเทศหรือว่าพูดถึงความพร้อมของไทยหรือมีการทำอะไรกันมากน้อยแค่ไหนแล้วคะสเต็ปต่อไปสำหรับของประเทศไทยนะคะตอนนี้การนำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานมาใช้เนี่ยยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะคะหลักๆอยู่เพราะว่าหลักเป็นเพราะว่าต้นทุนของเทคโนโลยียังค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้กับการลงทุนนะคะ
คือส่วนใหญ่ถ้าเราไปทำรีวิวดูเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นเหมือน demonstration project ของการไฟฟ้าหรือของบริษัทต่างๆที่ก็ทดลองเอาเทคโนโลยีการเก็บพลังงานแบบต่างๆติดตั้งดูนะคะบางทีก็ควบคู่กับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะคะบางทีก็ไปติดในเกาะหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้ามันแพงอันนี้ก็จะได้มีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าในเรื่องของความแพร่หลายแล้วเนี่ยยังน้อยอยู่เนื่องจากอย่างที่ว่าไปนะคะต้นทุนยังสูงแล้วก็โอกาสในการสร้างรายได้จากระบบกักเก็บพลังงานในระบบในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยยังมีน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ได้รับการส่งเสริมซึ่งอาจจะเป็นในเชิงนโยบายเช่นภาครัฐอุดหนุนหรือว่าทำอะไรก็ตามที่ทำให้ตัวต้นทุนการผลิตของเทคโนโลยีมันถูกลงมันก็เป็นแนวโน้มของโอกาสสำหรับการบริหารจัดการพลังงานที่ดีในอนาคตด้วยของประเทศด้วยถูกไหมต้องขอclarify นิดนึงว่าการส่งเสริมเนี่ยมันเป็นไปได้สองทิศทางนะคะหนึ่งก็คือทำยังไงให้ต้นทุนของระบบการเก็บพลังงานถูกลงสองก็คือทำยังไงให้benefit ของผู้ลงทุนเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะคือเวลาเราตัดสินใจลงทุนมันก็มี2ข้างของสมการใช่ไหมคะตัวต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้ cost benefit นะคะถ้า benefit มันมากกว่า cost เราก็ตัดสินใจลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่ารัฐบาลสามารถส่งเสริมได้ใน2ด้าน1ช่วยลดต้นทุน2ช่วยเพิ่มประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้ทีนี้เนี่ยนั้นแรกคือการเพิ่มในการลดต้นทุนนะคะวิธีการทั่วไปที่เราเห็นในต่างประเทศก็คือใช่ค่ะเป็นการอุดหนุนราคาหรือต้นทุนของระบบกักเก็บพลังงานแต่ดิฉันก็อยากจะชี้ให้เห็นนะคะว่าถ้าเรามองไปในโลกทั้งโลกเนี่ยค่ะต้นทุนระบบกักเก็บพลังงานมันแนวโน้มมันจะต่ำลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะจากการแข่งขันในตลาดโลกของผู้ประกอบการผลิตเทคโนโลยีต่างๆมันต่ำลงแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องคิดดีๆว่ามันมีเหตุผลที่ดีในการไปอุดหนุนตรงนี้หรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูด้านรายได้หรือผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้ในประเทศไทยมันต่ำเพราะอะไรมันต่ำเพราะว่ากฎระเบียบหรือกติกาในกิจการไฟฟ้าของเราปัจจุบันเนี่ยนะคะมันยังไม่เอื้อให้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการมากนักทั้งที่เขาอาจจะสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าก็ได้นะคะแต่ว่าโอกาสในการสร้างรายได้มันมีจำกัดอันเนี้ยรัฐบาลน่าจะโฟกัสหรือว่ามาคิดถึงมากกว่าเพราะเหมือนกับเป็นเรื่องในบ้านที่เราสามารถควบคุมได้ที่เราสามารถทำให้มันสะท้อนเบเนฟิตหรือสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้นะคะค่ะมันก็เหมือนการอุดหนุนต้นทุนเทคโนโลยีเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนว่าสำหรับการบริหารจัดการไฟฟ้าในการไฟฟ้าก็ผูกขาดอยู่เป็นเจ้าใหญ่อยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่ได้เคยถูกพูดถึงอย่างเช่นกรณีการขายไฟคืนหรือการผลิตพลังงานจากไฟแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะว่ายังเป็นข้อจำกัดยังเป็นอุปสรรคอยู่ถูกต้องค่ะตัวนี้ถ้าคลี่ก่อนไฟฟ้าจากพลังโทษนะคะเชิญค่ะเชิญจะบอกว่าการซื้อรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแม้กระทั่งพลังงานหมุนเวียนนะคะอย่าพูดถึงระบบกักเก็บพลังงานเลยแค่ละพลังงานหมุนเวียนระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเนี่ยตอนนี้ส่วนเกินก็ขายคืนไม่ได้ยังไม่มีการรับซื้อนะคะต้องรอให้รัฐบาลเปิดรับเป็นรอบๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกทีเนี่ยมันจะเมื่อไหร่ถ้าทะลุปล่อยตรงนี้ก่อนได้เทนว่าก็น่าจะเป็นบันไดขั้นแรกซึ่งต่อไปเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดแต่เอาวันนี้ให้ได้ก่อนเนี่ยหมายความว่าถ้าเปิดการตลาดการแข่งขันมากขึ้นก็แปลว่ามันจะเป็นโอกาสที่ทำให้ปลายทางคือผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหลายได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะลดข้อขัดแย้งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการไปสร้างโรงไฟฟ้าใหม่โดยยังคงใช้พลังงานถ่านหินแล้วก็มีประเด็นทางด้านของระบบนิเวศหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ยังคาราคาซังกันอยู่หลายที่ค่ะทีนี้มีประสบการณ์ตัวอย่างในต่างประเทศไหมคะอาจารย์เผื่อว่าถ้าจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพว่าที่ไหนเขาทำอะไรกันไปแล้วแล้วก็ใช้ในเทคโนโลยีแบบนี้ค่ะค่ะก็ในต่างประเทศโดยเฉพาะทางตะวันตกนะคะยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีการติดตั้งเรียกว่าระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่อยู่หลายแห่งนะคะตัวอย่างที่ยายชอบนำมาพูดถึงหรือไปเล่าให้ฟังก็เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะเฟมัสนะคะก็คือฮอนเซลพาวเวอร์รีเซิร์ฟแฟคทอรี่ในเซาท์ออสเตรเลียนะคะเป็นมลรัฐหนึ่งของประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกักเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้นะคะสามารถจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนได้ 30,000 หลังต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะ
ไอ้ระบบเนี้ยเกิดขึ้นเพราะผู้ดูแลระบบของเซาท์ออสเตรเลียต้องการเอามาใช้แก้ปัญหาไฟฟ้าดับซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากตั้งแต่กลางปี2559เป็นต้นมาจากหลายปัจจัยนะคะบางสำนักก็บอกว่าเป็นเพราะพลังงานหมุนเวียนในเซาท์ออสเตรเลียมันเพิ่มขึ้นซึ่งนั่นก็จริงนะคะแต่ว่าประกอบกับอากาศที่มันร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเนี่ยก็ทำให้ความไม่เสถียรของระบบเพิ่มจึงทำให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยนะคะเขาก็เลยมีการลงทุนเอาระบบแบตเตอรี่นี้นะคะซึ่งเป็นของเทสลาบริษัทเทสลาเนี่ยนะคะเอามาติดเพื่อเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกลางผันลมชื่อฮอนเซลที่อยู่ติดกันนี่นะคะเก็บไว้ในช่วงที่มันไม่มีความต้องการใช้ไฟแต่ว่ากลางผันลมมันผลิตไฟฟ้าได้แทนที่จะปล่อยทิ้งไปแล้วเก็บไปใช้เอามาใช้ตอนที่ความต้องการสูงหรือเอามาใช้เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าหรือรักษาเสถียรภาพเนี่ยนะคะนี้ตั้งแต่ปีเพราะนะคะไอ้ระบบการเก็บพลังงานอันเนี้ยติดตั้งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี2560แล้วก็ตั้งแต่ต้นปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะว่าระบบแบตเตอรี่นี้มันทำงานได้ดีมากเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้านะคะมันมีเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าผ่านหินขนาดใหญ่ในละแวกใกล้ๆกันเนี่ยเขาหยุดทำงานกระทันหันหลายครั้งนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งทีนี้ระบบแบตเตอรี่นี้ก็สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วโดยจ่ายไฟสำรองเข้าสู่ระบบภายในระยะเวลาเสี้ยววินาทีไม่ถึง5วินาทีด้วยนะคะค่ะทำให้ผู้ใช้ไฟก็คือมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็แทบจะไม่ทันสังเกตเลยอะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้านะคะซึ่งการตอบสนองนี่มันเร็วกว่าการใช้โรงไฟฟ้าตอบสนองเป็นอย่างมากแล้วมันเร็วมากจนกระทั่งมีข่าวออกมาว่าระบบแบตเตอรี่เนี่ยที่เขาจ่ายไฟเข้าตลาดไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าของออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ได้รับการชดเชยรายได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าไอ้ระบบล็อกข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถล็อกข้อมูลที่มันความถี่สูงหรือเร็วขนาดเทียบวินาทีได้ขนาดนั้นเชียวขนาดนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าตัวนี้มันสำเร็จแสดงว่าก็เป็นโอกาสที่เทสลาก็คงจะได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาตัวนี้เพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีอื่นด้วยต้องบอกว่านอกจากเทสลาแล้วก็มีเดเวลลอปเปอร์เจ้าอื่นนะคะที่เขาแผนที่จะสร้างระบบแบตเตอรี่จะเก็บพลังงานขนาดใหญ่อาจจะใหญ่กว่าระบบที่ดิฉันเล่าให้ฟังด้วยซ้ำนะคะในยุโรปแล้วก็อเมริกาค่ะมีข้อมูลตัวเลขไหมคะหรือว่าเรื่องต้นทุนคือขนาดไซส์มันใหญ่มากอย่างเงี้ยแล้วในแง่ของต้นทุนหรือความคุ้มค่าเขากำลังจะมีการประเมินกันบ้างไหมคะว่าเป็นยังไงค่ะคือด้านในการลงทุนขนาดนี้มันก็ต้องมีการประเมินความคุ้มทุนระยะเวลาคืนทุนแน่นอนอยู่แล้วนะคะทีนี้ปัจจัยสำคัญที่ต้องคิดถึงเวลาเราจะลงทุนในระบบการเก็บพลังงานเนี่ยคือแอปพลิเคชันหรือลักษณะการใช้งานมันค่อนข้างหลากหลายมากนะคะทีนี้ลักษณะการใช้งานแต่ละรูปแบบเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่มากน้อยแตกต่างกันไปแปลว่าถ้าคุณจะเอามาใช้งานเพื่อรักษาเสถียรภาพโครงข่ายในลักษณะนึงระยะเวลาคืนทุนหรือความคุ้มทุนอาจจะไม่เท่ากับการเอามาใช้งานเพื่อเก็บพลังงานตอนถูกไว้ใช้ตอนแพงเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการให้ตัวเลขความคุ้มทุนในการลงทุนที่มันเจเนอเรตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าการใช้งานค่อนข้างจะคอนเท็กซ์สเปซิฟิกนะคะค่ะงั้นก็ต้องดูแต่ละที่เนาะใช่ก็ต้องดูไปนะคะมันก็จะมีตัวที่ค่อนข้างจะมีคนกล่าวถึงเยอะเนี่ยจะเป็นเรื่อง cost curve หรือว่าต้นทุนต่อกิโลวัตต์อวของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ขายกันอยู่ในตลาดนะคะก็มีหลาย projection อย่างปัจจุบันล่าสุดก็จริงก็มีหลายตัวเลขอีกนั่นแหละนะคะเท่าที่ดิฉันทราบมาเนี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณ300-400เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์อวนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะทีนี้ในรายงานการวิจัยของคณะของอาจารย์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของตัวอย่างของตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีศักยภาพทางการตลาดสูงแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นออปชันหรือเป็นตัวเลือกที่จะมาใช้ด้วยนะอาจารย์ได้ขยายความเพิ่มเติมเรื่องนี้ได้ไหมคะค่ะคือถ้าเรามองแบบกว้างๆที่สุดเลยนะคะในบรรดาเทคโนโลยีที่มันอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ว่าไปก็คือลิเธียมไอออนมันน่าจะมีศักยภาพสูงสุดศักยภาพตลาดสูงสุดในระยะเวลาอันใกล้เพราะอะไรเพราะว่า1เนี่ย
ทคโนโลยีแบตเตอรี่ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่อาศัยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีเนี่ยนะคะมันสามารถดีไซน์ได้หลากหลายอ่ะด้วยองค์ประกอบทางเคมีที่หลากหลายมันดีไซน์ได้ให้มีเรนจ์กว้างเพื่อตอบโจทย์แอปพลิเคชันได้หลายรูปแบบนะคะจะให้มันเรสปอนส์เวลก็ได้หรือจะให้มันมีความจุเยอะก็ได้แปลว่า1มันตอบโจทย์การใช้งานได้หลายรูปแบบ2ก็คือมันมีต้นทุนต่ำลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อเอาไปตอบสนองดีมานด์จากตลาดคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยเฉพาะมือถือกล้องถ่ายรูปแล็ปท็อปแท็บเล็ตนะคะแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะเป็นลิเธียมเบสแบตเตอรี่นะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตหรือผู้วิจัยเขาแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยทำให้ต้นทุนลดลงชื่ อไอ้ตัวเหตุผลที่ว่าค่ะค่ะชื่อตัวลิเธียมไอออนก็คือถ้าพูดง่ายๆคือผู้ใช้เนี่ยคนทั่วไปมีความคุ้นเคยอยู่แล้วมันถูกใช้ในแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายในชีวิตประจำวันของเราอยู่เพราะฉะนั้นก็มองเป็นทางคณะผู้วิจัยมองว่าเป็นโอกาสที่จะต่อยอดตัวนี้ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะน่าสนใจทีเดียวค่ะทีนี้ในส่วนรายงานตัวที่ทางคณะอาจารย์ได้ศึกษาเนี่ยมีเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายหรือว่าได้นำเสนอไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทำให้เห็นตัวภาพของทิศทางการบริหารจัดการพลังงานของประเทศไทยยังไงบ้างคะค่ะหลักๆเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปถึงเรื่องว่าทำไมการใช้ระบบประกันพลังงานในประเทศไทยยังไม่ค่อยแพร่หลายนะคะที่ว่าไปคือต้นทุนมันยังสูงเมื่อเทียบกับโอกาสหรือประโยชน์ที่จะได้จากการติดตั้งในคอนเทกต์ของประเทศไทยนะคะค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็บอกเพิ่มเติมไปแล้วนิดนึงว่าโอกาสของผู้ลงทุนหรือประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้จากการลงทุนในประเทศไทยค่อนข้างน้อยจากกติกาของกิจการไฟฟ้านะคะที่ยังไม่ค่อยเปิดโอกาสที่มีพลังงานใหม่ๆเข้ามีส่วนร่วมมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ย recommendation หลักที่เราเสนอไปนะคะก็คือรัฐอาจจะต้องพิจารณาปรับกิจการกติกาของกิจการไฟฟ้าตรงนี้นะคะว่าควรจะเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆไม่ใช่แค่ระบบประกันพลังงานนะคะควรสมัยรวมถึงเทคโนโลยีการจัดการความต้องการพลังงานเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนต่างๆให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมให้บริการในระบบไฟฟ้าได้เท่าเทียมกับโรงไฟฟ้าหลักนะคะทันทีที่เขามีต้นทุนแข่งขันได้อันนี้ก็คือไม่ได้ต้องให้ซัพพลายหรืออุดหนุนอะไรเท่าไหร่เลยนะคะเพียงแค่แก้กติกาหรือแก้กฎระเบียบเปิดโอกาสเปิดใจให้เขาเข้ามาร่วมให้บริการได้เท่านั้นเองนะคะขยายขยายลู่วิ่งให้กว้างขึ้นแล้วก็ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่พร้อมเนี่ยเข้ามาแข่งในลู่วิ่งแบบนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโดยที่ไม่ต้องให้ซับซิดายไม่ต้องให้ซับซิดี้เขาเลยนะคะไม่จำเป็นค่ะแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะมีประเด็นหนึ่งก็คือจากการประเมินของเรานะคะเราก็ลองยกตัวอย่างการใช้ระบบกักเก็บพลังงานควบคู่กับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มันมีอยู่แล้วในระบบเนี่ยว่าทำยังไงให้มันพึ่งพาได้เท่ากับโรงไฟฟ้าหลักนะคะแต่การคำนวณความคุ้มทุนในแง่แอปพลิเคชันอันนี้นะคะเฉพาะอันนี้เราก็พบว่าความคุ้มทุนเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่เกิน5ปีข้างหน้านี้นะคะเมื่อต้นทุนระบบกักเก็บพลังงานมันต่ำลงถึงระดับหนึ่งแปลว่าการเอามาใช้ในระบบไฟฟ้าประเทศไทยในบางแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะคุ้มในไม่ช้านี้รัฐบาลก็น่าจะต้องพิจารณาเอาออปชันของเทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยบรรจุเข้าไปในแผนพลังงานระยะสั้นและระยะยาวของประเทศด้วยนะคะเพราะว่าต่อไปเราก็ไม่น่าจะพึ่งพาโรงไฟฟ้าหลักเป็นอย่างเดียวอย่างเดียวไปต่อไปแล้วนะคะก็มีบทบาทของเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาด้วยที่จะช่วยให้ระบบไฟฟ้าเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นจากต้นทุนต่ำลงแล้วก็อาจจะช่วยลดความขัดแย้งทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะซึ่งตัวนี้ก็หมายรวมไปถึงเรื่องของการเปิดพื้นที่สำหรับพิจารณาทางเลือกพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลหรือว่าถ่านหินหรือก๊าซจากในอดีตอีกต่อไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะเห็นภาพได้ชัดทีเดียวอาจารย์วันนี้เห็นภาพชัดนะคะแล้วก็มองเห็นความหวังของการบริหารจัดการพลังงานด้วยถ้ารัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งการไฟฟ้าได้รับข้อเสนอจากทาง TDI ที่ได้มองถึงเขาเรียกว่าเป็นการคาดการณ์ในอนาคตข้างหน้าเอาไว้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ